พูดถึง M79 เนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจเขายึด M79 ได้นะครับขณะที่คนร้ายกำลังเตรียมที่จะปฏิบัติการคือก็มีบางส่วนที่เข้ามาผสมลงกับเสื้อแดงด้วยใช่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ23:20 นค่ะพลตำรวจโทสันธานชยนนท์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงถึงการที่ตำรวจสืบสวนนครบาล1นะคะสามารถจับกลุ่มตรวจค้นอาวุธปืน M79 จำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืน1นัดที่บริเวณแยกคอกวัวจุดที่มีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับทหารเมื่อช่วงค่ำนะคะพลตำรวจโทสันธานบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าปฏิบัติการในการกดดันผู้ชุมนุมได้แจ้งตำรวจว่าพบเห็นชายต้องสงสัยถืออาวุธปืน M79 เดินเข้าไปปะปนในกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกคอกวัวค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบจึงเข้าตรวจสอบชายร่างใหญ่กำยำผิวดำสวมชุดดำนะคะสวมหมวกไหมพรมคลุมหน้าที่มือนั้นก็ถือปืน M79 แล้วก็ตามที่ได้รับแจ้งตามที่ทางสายข่าวได้รับแจ้งมาจริงนะคะจึงนำกำลังสายสืบเข้าไปล็อกตัวแต่ด้วยชายคนดังกล่าวนั้นรูปร่างสูงใหญ่จึงเกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงจนปืนหลุดมือแล้วก็สะบัดตัวหลบหนีไปได้ค่ะเจ้าหน้าที่จึงยึดปืนเอาไว้เป็นของกลางซึ่งก็จะตรวจสอบต่อไปว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดียิง M79 ในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาหรือไม่เชื่อว่าจะสามารถคลี่คลายได้ไม่ยากนักเพราะปืนกระบอกนี้มี serial number อยู่แล้วนะคะท่านผู้บัญชาการนครบาลบอกว่านับเป็นไหวพริบของตำรวจที่เข้าสกัดกั้นแย่งปืนจากชายดังกล่าวไว้ได้แม้จะไม่ได้ตัวคนร้ายก็ไม่เป็นไรเพราะหากปล่อยให้หลุดรอดเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วมีการยิงออกไปก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะต้องมีคนตายจากปืนกระบอกนี้อีกกี่รายตนเชื่อว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนในกลุ่มผู้ชุมนุมเชื่อว่าต้องเป็นมือที่3อย่างแน่นอนซึ่งขณะเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนได้บันทึกภาพไว้หมดแล้วจะตรวจสอบใบหน้ารูปพรรณสันฐานของบุคคลดังกล่าวว่าเป็นใครมาจากไหนต่อไปจากการตรวจสอบปืนกระบอกนี้มีการดัดแปลงให้มีขนาดความยาวสั้นกว่าปกติมีสภาพค่อนข้างเก่าเคยผ่านการใช้มาแล้วหลายครั้งซึ่งคนธรรมดาไม่น่าจะดัดแปลงได้และไม่น่ามีไว้ในครอบครองต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่ามาจากกลุ่มไหนและไม่รู้ว่ายิงใส่ในกลุ่มผู้ชุมนุมระหว่างที่มีการปะทะกันหรือไม่เพราะเหตุการณ์ช่วงค่ำที่ผ่านมามันชุลมุนมากไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครยิงกันบ้างมันวุ่นวายกันไปหมดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางตำรวจเขายังจับกลุ่มเสื้อแดงที่พกอาวุธด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ตอนประมาณทุ่มครึ่งเจ้าที่ทหารได้จับกลุ่มตัวนาวาอากาศเอกชินวัตรเรืองสวัสดิ์อายุ60ปีจะมีภาพอยู่นะครับอดีตข้าราชการกองทัพอากาศคนนี้ฮะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลตำรวจตรีสุเมธเรืองสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมของกลางระเบิด M67 จำนวน1ลูกและระเบิดควันอีก1ลูกพกพาในกระเป๋ากางเกง2ข้างขณะที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านหลังจากมาร่วมชุมนุมนะนาวาอากาศเอกชินวัตรให้การว่าระเบิดที่พบเป็นของตนเองจริงแต่ไม่มีเจตนาจะนำมาก่อเหตุหรือทำร้ายใครเพียงแต่พกมาเท่ๆเท่านั้นพกระเบิดพกระเบิดมาเต็ม2กระเป๋าพกบอกว่าพกมาเท่ๆเพราะก่อนหน้านี้เคยรับราชการทหารดูแลคลังอาวุธมาก่อนเห็นว่าขอเออร์ลี่รีไทร์แล้วจึงเอามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นแล้วทำไมไม่เก็บไว้บ้านนะจะเอาออกมาทำไมบอกว่าตอนที่ทหารเข้ามาตรวจค้นบริเวณด้านหน้าวัดสมณัตวิหารเป็นช่วงกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จพอดีกำลังจะเดินทางกลับบ้านพักแต่มาถูกจับเสียก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งดำเนินคดีข้อหาพกพาอาวุธสงครามไปในที่สาธารณะและลักลอบเอาทรัพย์สินของทางราชการมาไว้ในครอบครองของตนเองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ตำรวจเขาจับได้นะครับว่ามีการพกอาวุธมาในการชุมนุมของเสื้อแดงเป็นระเบิดไทยรัฐก็ยังพูดถึงเรื่องของมิกาสันยีด้วยนะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยพาดหัวข่าวตาย9ศพเจ็บร่วม500มิกาสันยีปะทะเดือดที่คอกวัวกระสุนจริงบึ้มว่อนพอบินยิงแก๊สน้ำตานักข่าวรอยเตอร์ดับนปช.แห่ศพประจามป
ประจานค่ะคำขาดยุบสภาทันทีไล่อภิสิทธิ์ออกนอกสอชถอยขอเจรจาค่ะเป็นการยื่นคำขาดของแกนนำเสื้อแดงที่ไร้สาระอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ใครก็ออกนอกประเทศไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าจะต้องอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมกระบวนการตรวจสอบทุกอย่างจะต้องมีการตรวจสอบให้หมดว่าใครใช้อาวุธนะฮะแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับต้องรับผิดชอบทั้งนั้นนะฮะจะมาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ให้ออกนอกประเทศอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเพียงแค่วาทกรรมของแกนนำเสื้อแดงเท่านั้นเองที่ต้องการปลุกกำลังใจของเสื้อแดงให้ฮึกเหิมขึ้นมาคือพูดง่ายๆว่าพวกนี้ไม่ยอมถูกจับง่ายๆนะยังคงใช้มวลชนเป็นเกราะป้องกันตนเองมาดูพาดหัวฉบับต่อไปเลยครับสุพิมไปที่กรุงเทพธุรกิจนะคะกรุงเทพธุรกิจพาดหัวข่าวไว้ว่าสงครามกลางเมืองปะทะเดือดคอกวัวยอดตาย12เจ็บกว่า500นายกเตรียมตั้งกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงค่ะนี่ฮะก็ เป็นคำแถลงของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อคืนนี้นะครับประมาณ5ทุ่มนะได้ดูฉบับต่อไปฮะหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะใน Daily News นะคะ Daily News บอกว่านองเลือดปะทะเดือดทหารเสื้อแดงตาย12บาดเจ็บร่วมครึ่งพันเจอกระสุนบึ้มใส่กลางวงม็อบเสื้อแดงโดนรัฐบาลสั่งสลายการชุมนุมตั้งแต่ช่วงบ่ายถึง3ทุ่มมีปะทะเดือดหลายจุดทั่วถนนราชดำเนินทั้งยิงปืนปาระเบิดยิงแก๊สน้ำตามีคนตายทั้งนปช.ทหารและสื่อนับรวม12ศพคนเจ็บทุกฝ่ายกว่า400คนเผยจุดแยกคอกวัวปะทะเดือดมีบึ้มสายยิงถล่มกันเละแยกสตรีวิทยาคนเสื้อแดงเข้าช่วยทหารบาดเจ็บโดนกระสุนยิงเจาะหัวตายสยองขณะที่คนเสื้อแดงล้อมโรงพยาบาลกลางขอศพไปโชว์บนเวทีด้านรัฐบาลกับแกนนำนปช.เจรจาสงบศึกยกแรกตอน3ทุ่มก็แสดงเจตนาชัดเจนนะครับอย่างที่หลายคนได้มองกันเอาไว้ว่าเป้าประสงค์ที่แท้จริงของแกนนำเสื้อแดงก็คืองานนี้ต้องมีแห่ศพแล้วก็สมใจอยากที่เขาต้องการขณะที่ตายยังไม่ทันจะสิ้นใจดีเนี่ยนะฮะก็รีบไปแย่งศพมาจากโรงพยาบาลแล้วทั้งที่กระบวนการทางการแพทย์เนี่ยเขาต้องพิสูจน์ศพนะครับต่างๆแต่เสื้อแดงก็เข้าไปบุกไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ไปชิงศพออกมาแห่กันที่เวทีผ่านฟ้าอย่างที่เห็นในภาพนะครับ มาดูไปกันที่พาดหัวข่าวมติชนนะคะมติชนบอกว่ามิคสันยีแดงทหารนองเลือดยิงบึ้มตีตายเจ็บเกลื่อนรัฐบาลสลายเหลวขอสงบศึกนปช.เมินชิงศพโชว์เวทีรัฐบาลสั่งสลายม็อบแดงประเดิมจุดแรกผ่านฟ้าโดนต้านปะทะเดือดเจ็บอื้อทหารงัดแก๊สน้ำตากระสุนยางยิงสู้เจอผู้ชุมนุมขว้างหินไม้ตอบโต้หวั่นโดนยึดพื้นที่นิมนต์พระเป็นกันชนรัฐงัดทีเด็ดโยนแก๊สน้ำตาจากคอใส่นปช.ขอประชามติยุบสภาทันทีตะเพิดมาร์กพ้นประเทศค่ะไปดูคมชัดลึกนะครับค่ะคมชัดลึกนะคะพาดหัวไว้ว่าโศกนาฏกรรมเมษาเลือดไทยฆ่าไทยสองฝ่ายปะทะเดือดรัฐเจรจานปช.หยุดยิงประยุทธ์หึ่มยิงทหารจลาจลนองเลือดปาบึ้มยิงถล่มทหารแยกคอกวัวบาดเจ็บนัดนับสิบสองฝ่ายชักปืนดวลกันสนั่นเมืองรัฐบาลส่งกอบศักดิ์เจรจาหยุดยิงขณะที่ประยุทธ์ลั่นยอมไม่ได้ยิงลูกน้องด้านเสื้อแดงก็ยังไม่หยุดค่ะครับ